ในคลิปนี้นะครับผมมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับจะหายตัวนะครับในเกมไมน์คราฟต์นะครับผมคือเป็นโคตรยากทุกคนเพราะมอนสเตอร์ตัวหายตัวนะครับผมจะเป็นยังไงในคลิปนี้ดูกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนดูไลค์กดซับสไครป์ผู้ดูสุดสัปดาห์ซับสไครป์นะครับผมวู้ขอบคุณคนทำต้นแบบจากฟิลลี่คงด้วยนะครับนะเอาเลยครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนไลน์นะครับผมวันนี้กับผมพี่สองชามทุกคนนี่กับพี่แฟนแล้วก็พี่เฟิร์นนะทุกคนในวันนี้นะเราทำการเล่นไมค์คราฟต์นะครับผมวิ่งแต่ว่าไมค์คราฟต์ในวันนี้เราจะไปแปลกๆแล้วทุกคนเนื่องจากว่าทุกวันจันทร์เราจะลงปะอินเลอร์ดาต้าแพ็กกันนะครับวันนี้เรามาแปลกๆคืออะไรรู้ป่ะพี่มอนสเตอร์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับเวลาเสกมันจะหายตัวนะครับผมจะให้ทุกคนลองเล่นมินิเกมเล่นๆของผมแล้วกันนะอันนี้เป็นมินิเกมเล่นๆนะครับผมนะมินิเกมแบบว่าคุณต้องเอาชีวิตรอดได้จากมอนสเตอร์นะครับยังไงวะเกมหมดเอ้ออ๋อลืมไปพีทปูอยู่ต้องพีทปูอยู่ไงโทษพี่แฟมลองดิอุ้ยนี่แหละพี่อย่างที่ผมบอกไปว่ามอนสเตอร์ทุกตัวมันจะหายตัวนะครับทุกคนครับก็คือความอันตรายมันก็จะเพิ่มเข้ามาในเกมไมน์คราฟต์นะครับแล้วก็ขอบคุณป้าอินจากวิลลี่คุงเนี่ยผมพี่ฟิวก็ทำป้าอินให้ผมจากที่ผมไปขอเข้ามานะครับป้าพอเอาชีวิตรอดได้แล้วกันป้าอะไรคีเปอร์อะไรต้นไม้แล้วน่ะโอ้ยจริงจริงด้วยจอดจับบัตรรู้อยากว่าพี่เราเอาชีวิตรอดนะไอตอนคืนนะพี่เราจะไม่ทำการเข้าไปในบ้านอะไรอย่างงี้นะแบบเด็กน้อยไปอ่ะผมแบบรับไม่ได้อ่ะครับจะลุยเลยใช่ป่ะเออเราลุยเลยพี่เราต้องแบบว่าหาทางเอาชีวิตรอดแล้วก็ลุยไปให้ได้นะทุกคนพี่คิดว่าเราจะรอดกันมั้ยเอาแบบสักรอดดิสักคืนขอคืนเดียวพอคืนเดียวใช่ๆดูพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ยังรอดเลยโอ้อีซี่ไปวะเอา2คืนก็ได้ไม่คืนเดียวมันคืนนึงได้มั้ยครับมันเวลาประมาณ20นาทีอ่ะคืนนึงไปไหนๆก็ไหนๆละพูดขนาดนี้ปรับกลางคืนตลอดเลยไปแน่ใจนะแน่ใจนะพูดเองก็ได้ไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วพี่มันไปดูสภาพเมื่อกี้ตายก็จริงเหรอในวิชั่นเฮ้ยพร้อมยังครับมาผมพร้อมแล้วตอนคืนตลอดนะครับแล้วก็เกมรูดูไลท์ไซเคิลฟอลเนียนนะเนียนเฮ้ยรู้ทันเลยเอ้ยมันจะมีมอนสเตอร์จริงเหรอผมยังไม่เห็นมอนสเตอร์ตัวเลยนี่ไงเฮ้ยนี่ทำไมพี่ตีผมทำไมหนีเนี่ยหนีอยู่เนี่ยพี่ตีผมทำไมหนีอยู่เนี่ยเอ้ยข้างหลังอะไรพี่ไหนมาละไหนรู้ได้ไงอะไปละลงไปละโดนตีอยู่เนี่ยโอ้ยเห็นยังโอ้ยเจ็บโอ้ยมีคนโดนระเบิดบอกแล้วเลยวะตีแบบทรงเฮ้ยจริงพี่จะเล่าเอาดิเอาดิเอ้ยเอาพวกตีพี่ทำไมมีสองตัวอะไรวะเนี่ยมีสองตัวมีตัวอีกตัวพี่อีกตัวอีกดิไหนอยู่ข้างหน้าผมอะไรไหนเดี๋ยวยืนไหนว่าตีบัวต้องรู้มีชุดลอยได้ไหนชุดลอยได้นั่นฝั่งโน้นอ่ะไหนวะไม่เห็นมีเลยเห็นจูบเมื่อกี้นี่ชุดสีทองลอยทองลอยได้อย่าไปยุ่งมันอันนั้นตัวอะไรวะน่าจะเป็นสเกลป่ะใจที่ดูเออดูการถือได้เป็นสเกล A few moments later โอ้ยเกือบครับอยากจะถามเกมนี้ว่าเราจะไม่มีของอีกแล้วข้างหลังพี่เหยียบไอ้ต้นนี้ไม่เจออ้าวเหรออะไรนู่นนี่นั่นก็อยู่ในนี้ได้โอ้โหเฟิร์นนี่หน่วยเตรียมอาหารเลยเฮ้ยพี่แบมภารกิจของเราน่าจะแบบหาลงหาอะไรดีหาอะไรโอ้โหแล้วนี่ไปแล้วหนึ่งโอ้ยพี่เอ้ยดูเฮ้ยโอ้ยทำไมอ้าวโอ้ยมันจะกล้าขึ้นไปโอ้มันมีกี่ตัวเนี่ยมันโหดเลยวะเฮ้ยหลายตัวเฮ้ยมันมีธนูลอยได้ดีอยู่เอาดิเอาดิธนูเอาดิตีไอ้ดิเอาดิเอาดิเออนั่นแหละกลัวแบบเวลาเลยโอ้ยกันนี่กูกลัวกันละกูเลยโอ้ยตัวอะไรถือเดี๋ยวไปถือโอ้ยบุ๊บอุ้ยอุ้ยทำไมกูตีไม่ได้วะไอ้พี่มาถึงมาเออโดนได้แล้วอันตรายจังวะรอไว้กำลังไปหาไหนโดนอะไรวะเนี่ยแถวเนี่ยโอ้ยนี่ดูนี่โอ้ได้อยู่อะไรวะไหนไปช่วยเอาไปแล้วหนึ่งเฮ้ยผมว่านะเราไปหาแล้วก็ลงถ้ำมาดีกว่าป่ะตาผมว่าเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วตามมาดีกว่าเราจะไปทำการลงถ้ำหาอุปกรณ์แบบโลกคิดว่าตายลงถ้ำไปไหนแล้วเนี่ยที่เนี่ยมันถือดาบไม่ได้เลยน่ากลัวเลยโอ้ว้าโอ้โหประโดดมากอะไรวะของด้วยโอ้
เป็นไงพี่ความยากครับพระเจ้าโคตรยากเลยทุกคนโอ้ย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 เอามาทำมาคนทำมาหาไม้ก่อนเฮ้ยไม่มีไม้ผมมีไม้อยู่โอ้แบกบุ๊มแบกบุ๊มโอ้บอลไม่บอลบอลมาช่วยแล้วพี่มาช่วยแล้วเฮ้ยเฮ้ยแมงมุม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 บอลจังหวะเดือบบอลไม่ไหวบอลอะไรอ๋อตอนแรกพี่บอกว่าแค่กลางคืนหรือไม่เชื่อเออพูดแล้วห้ามขับห้ามคืนขับพี่ลูกผู้ชายอ่ะตอนนั้นห้าวเกินไปหน่อยตอนนี้ห้าวตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างได้เจออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยแบบแทบปวดหัวที่มองมันมองไม่เห็นหน้ามันไม่เห็นมอนเตอร์ทุกคนมันแบบกูจ้างความยากประมาณ 4,800 ล้านเนี่ยโอ้ตอนนี้ทำได้แค่มองแต่ไม่มีอะไรในตัวเลยเนี่ยตัวโล่งเลยเฮ้ยผมมีของให้รอพี่เฟิร์สขุดหินได้หน่อยดิเดี๋ยวผมทำที่ขุดหินได้หน่อยเข้าไปลึกๆนี่ไงเอาหินหินนี่ไงหินนี่ไงหินก็ง่อยก็ทำก็ขุดหินเนี่ยโอ้ยอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงไปตีอยู่ไหนดูมันอยู่ไหนดูอยู่ไหนดูมองไม่เห็นผมฆ่าแล้วฆ่าแล้วใช่ไหมเฮ้ยว่าเราเอาไอ้นี่ก่อนไหมไอ้เตียงอะเตียงเหรอไม่ต้องหรอกพี่เราจะได้ทำจุดเซฟไงไม่เราต้องถ้าเกิดเจ้าแกะข้างบนจริงอ่ะใช้เป็นเชียร์เพราะแกะมีแค่ไม่กี่ตัวเฮ้ยข้างหลังโดนอะไรโดนอะไรบ้างอู้หู โดนไม่ดีกว่าไหนยุกนะพี่อู้อยู่ไหนวะเอ้าเฮ้ยพี่เฟิร์สอ้าวผมตาพี่เฟิร์สช่วยกันตีเฟิร์สจะปั๊บไหนไหนอยู่ผมไปอยู่ผมพี่อยู่ผมพี่เฟิร์สอยู่นี่พี่อยู่นี่นี่ของพี่เฟิร์สอยู่โน่นของพี่เฟิร์สอยู่โน่นเก็บเลยไหนอ๋อเนี่ยมันไม่เดี๋ยวเราไปเราขุดหาหน่อยก่อนหาเอาแกะก่อนพยายามหาแกะให้ได้ก่อนหาเหล็กหาเหล็กแบบขุดเยอะเราไม่พี่ใกล้ตายแล้วไงเลยแบบนั่นแหละใกล้ตายไปชุมนุมเขาเรียกไปชุมนุมผมกับพี่เฟิร์สถ้าเกิดสมมติว่าโดนยิงขึ้นมาก็น้องๆก็จะได้ดูคลิปดองคลิปนี้นะว่าเป็นคลิปดองไหมนะก็คลิปดองคลิปสุดท้ายใช่ไหมคลิปดองหรือว่าเป็นคลิปดองคลิปสุดท้ายของพี่แล้วกันนะถ้าเกิดพี่เห็นเฟิร์สท้ายไปก็ไม่ต้องแปลกใจฝากสันเจตนาลงต่อแล้วกันนะหนูๆเออไปมาเกิดอะไรขึ้นวิ่งหนีก่อนไปเดี๋ยวเจอเบืองเรียบระวังโอ้โหมีเหล็กเพียบขอหินหน่อยไม่พี่เดี๋ยวพี่ไอ้พี่เฟรมไปก่อนขุดไม่ได้มาลงเมืองมาขุดไม่ได้เรียบเหล็กเพียบไปพี่เฟรมไปพี่เฟิร์สนี่ไปเอามามามาแล้วก็ขัดแกนไม้มากเลยดิเฮ้ยผมไม้มันนี่เอาหินมาไปเอาหินมาเก็บเก็บซะโอ้ยโอ้โหเรามากันเจอเลยเจออะไรพี่โอ้เจ็บสเกลตันโอ้ยช่วยแฟนเราช่วยทำไมมันยิงกูแล้วตายนี่ไงเก็บร้อยเปลี่ยนทิศเร็วนะสเกลนี่กระสายเราไม่เปลี่ยนทิศผมว่าไม่น่าจะเจอแล้วนะไม่น่ามันมีน่ากลัวแล้วพี่ก็แบบมีแค่นั้นแหละก็ในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมว่าในถ้ำในก่อนเลยในถ้ำมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีหรอกมีสเกลตันไงแต่จะหิวตายก่อนนะเด็กตอนเนี้ยเริ่มหิวละแบบเกิดตายโอ้โหเสียงน่าน่ากลัวมากคนไหนไม่ชัดไหนบ้านอย่าทายละโอ้ยเอาคลิปเปอร์มาจากไหนเนี่ยโอ้ยวันมึงเนี่ยตายอยู่อะไรพี่แท็กกลับมาที่เดิมบอนเร็วทุกคนก่อนบอกพี่อ๋อไอ้มอนนี่เองใช่ไหมใช่เอ้ยใช่ป่ะเนี่ยบอนมีก็ได้มีก็ได้โอ้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วกูจะตายแล้วเนี่ยกูเหลือเบอร์รี่เดียวแล้วนะบอนตอนเนี้ยทั้งตัวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขอโอ้เลยแต่ของไม่เหลือแล้วนี่โอ้พี่เราจบกันดีไหมหรือว่าเราพรก่อนดีไหมรู้สึกว่าอันตรายเกินไปแล้วมันเหลืออะไรอีกไหมมันเหลืออะไรอีกไหมที่ต้องรีวิวไม่กลัวกูไม่เหลือเหี้ยแล้วพี่นะมีแต่วอเตอร์ล่องหนใช่ไหมเอ้ยผมอยากลองนี่ทุกคนแป๊บนึงนะผมขอลองมันไม่แป๊บนึงแป๊บนึงทุกเนี่ยพี่เฟิร์สพี่แฟมโอ้ยเอางี้นะพี่นี่คือเอาไงนี่พี่แฟมย
อยากลองพี่โอ้โหเอ้ยมันจะเห็นแสงอยู่โอ้โหใครจะไปรอดวะเนี่ยมองไม่เห็นด้วยก็น่ากลัวทุกคนดูดิเออเรียบร้อยเอ็นเดอร์ไมค์ทำไมพี่เพิ่มไปโอ้โหแบบโอ้ยโอ้ไอเห็นแต่แสงบ้วงๆแต่ไม่เห็นตัวอะไรเลยเนี่ยจริงจังน่ากลัวป่ะน่ากลัวจัดอะไรวะเนี่ยโอ้ยเอาไปพี่เพิ่มไปลองนิดนึงพี่ผมอยากพี่ลองเอ็นเดอร์แมนอะลองเอ็นเดอร์แมนดิพี่ลองมองหน้าไม่เห็นตาอยู่โอ้ยเอ็นเดอร์แมนพอเห็นตาไม่มีหน้าตาว่ะเลยว่านั่นแหละไปแล้วว่าอันตรายมากเลยเอ้ยเหลือนั่นน่ะลาเวนเจอร์พี่ลาเวนเจอร์ลาเวนเจอร์ใช่ป่ะโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาพี่มีคนมาช่วยแล้วพี่เอ็นเดอร์แมนไอ้แฟมๆอันนี้อันนี้สุดท้ายพี่สุดท้ายพี่แฟมสุดท้ายพี่เลเจอร์พี่เลเจอร์ไหนอะพี่เลเจอร์โอ้ยโดนควายธนูคุณโดนควายพี่ฟอสพี่รู้สึกยังไงกับปักอินนี้ขอความคิดเห็นหน่อยกวนตีนพี่แฟร์รู้สึกไงบ้างบางอินที่เด็กกระโปงไม่น่าเล่นได้เพราะว่าเราก็เป็นเด็กกระโปงเนี่ยที่เราก็เป็นเด็กกระโปงเนี่ยเราไปรีวิวกันเราไปรีวิวโอเคช่างแม่งเหอะโอเคครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมตัวนี้ไปละบายพอบ๊ายบายซียาเอาละทุกคนแล้วจะนี่คำถามคราวที่แล้วนะทุกคนนะพันได้แล้วเราถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะต้องไปเอาชีวิตเสี่ยงเพื่อแลกเพื่อหาสมบัติที่โคตรราคาแพงกับอยู่บ้านเฉยจะเลือกอะไรมาเรามาดูคอมเมนต์ของทุกคนเลยดีกว่าทุกคนนะคือคอมเมนต์ของแต่ละคนนะครับก็มีหลากหลายนะครับอย่างเช่นซิลาโยโร่นะครับผมอยู่เฉยครับผมชอบแบบภาษีมีคำมากกว่าคือหลายคนนะครับตอบว่าอยู่เฉยนะครับผม 80% เลยนะครับนะคนที่ตอบไปหาสมบัติก็มีอยู่เพียงแค่น้อยนิดนะครับผมถ้าเกิดเป็นผมนะผมว่าผมจะเลือกอยู่เฉยป่ะเพราะว่าแบบผมว่าทางรวยไปที่อื่นกูก็มีไม่หาสมบัติกูไม่เอาชีวิตผมไม่เสี่ยงหรอกนะคนเราเกิดมาแค่วันไลฟ์ทุกคนแค่1ชีวิตนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใช้คุ้มนะครับผมโอเคมาคำถามในคลิปนี้ทุกคนนะคลิปนี้เป็นคลิปถ้าเกิดมอนสเตอร์หายตัวใช่ไหมมาคำถามในคลิปนี้คือถ้าเกิดคุณได้อยู่ในโลกไมน์คราฟต์แต่โลกไมน์คราฟต์มันน่ะมอนสเตอร์จะหายตัวตลอดเวลาคุณจะทำยังไงกับเกมนี้มาโอเคครับผมก็สามารถตอบมาได้นะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปละบาย